จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดโฉม7แข้งนอกมาดามแป้งทาบร่วมทีมแต่ยังลุยศึก AFF ในครั้งนี้ไม่ได้นะโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคใหม่ของมาดามแป้งนพพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างเตรียมการครั้งยิ่งใหญ่นะฮะด้วยการเดินหน้าทาบทามเหล่านักเตะเชื้อสายไทยที่ปัจจุบันค้าแข้งในยุโรปเข้าสู่ทีมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการเปิดชื่อ7แข้งยุโรปจากที่ลิสต์ไว้69รายชื่อแต่ไม่มีใน30รายชื่อสุดท้ายลุยศึก AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้โดย7รายชื่อดังกล่าวนั้นก็ประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเกลสันจากทางโอเดนเซ่ BK เดนมาร์กเอริกคาวจากทาง AFG อาฮุสเดนมาร์กอาทิตย์พลคิริลมจากทางอัสเบิร์กเยอรมนีสัทลักษ์ไหประโคนจากทางชุบุคุนไดมอเตอร์เกาหลีใต้มาเซลซิดฮาร์ดจากทาง SC โอซิงจุนุจุดสุซับเบลจากทางเชลซีอังกฤษและก็สุดท้ายจะเป็นชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตจากทาง SW ปริญญาของโปรตุเกสนั่นครับนะผมเป็นว่างานนี้7แข้งที่ลิสต์เอาไว้นะฮะแต่ก็น่าเสียดายที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนั้นทำเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถดึงพวกเขาเหล่านี้เข้ามาร่วมทีมชาติไทยได้เพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าโค้ชโย่งเจอภารกิจใหม่ทีมชาติไทยยุ้ย3ปีจำเป็นต้องแชมป์เท่านั้นโดยโค้ชโย่งนะฮะเจอโปรแกรมเพิ่มล่าแชมป์ยุ้ย3ปี AFF 2022สังเวียนแข้งมรดกเตโซโดยทัพช้างศึกยุ้ย3ปีมีทัวร์นาเมนต์เพิ่มขึ้นอีก1รายการเมื่อทางสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ได้ประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2022หรือว่า AFF ยุ้ย3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ระหว่างวันที่14ถึงวันที่26กุมภาพันธ์โดยมีประเทศกัมพูชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพรายการใหม่นี้โดยการเพิ่มขึ้นของทางทัวร์นาเมนต์นี้ส่งผลให้ทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีจะมีทัวร์นาเมนต์ที่ต้องลงแข่งขันถึง4รายการในช่วง6เดือนแรกของปีทันทีประกอบไปด้วยศึกชิงแชมป์อาเซียน4เกมศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายและก็เอเชียนเกม2022โดย3รายแรกนั้นเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับฟุตบอลลีกในประเทศที่ยังแข่งขันกันอยู่ณเวลานี้กันอีกด้วยครับสำหรับการแข่งขันรายการยุ้ย3ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าจะใช้2สนามคือสนามมรดกเตโซสนามแห่งชาติใหม่ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จไว้รองรับการเป็นเจ้าภาพ4เกม2023ซึ่งจุผู้ชมได้มากกว่า 60,000 คนส่วนอีกคนนึงนะฮะก็คือสนามปรินซ์สเตเดียมที่จุผู้ชมได้มากกว่า 10,000 คนส่วนรายละเอียดการแข่งขันอื่นๆนั้นรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันทาง AFF จะยืนยันกันอีกครั้งในวันนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะโค้ชโย่งกับการภารกิจใหม่ของเขาว่าจะสามารถทำได้ไหมทุกอย่างคือแชมป์เท่านั้นนะฮะเป้าหมายของทีมชาติไทยทุกชุดในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าช็อกแฟนบอลครับไลเซนซิ่งทีมไทยอันดับไหนของอาเซียนไปแล้วโดยอันดับ1คือเวียดนามอันดับ4เป็นของไทยครับไลเซนซิ่งย่านอาเซียนทำเอาแปลกใจกันเลยทีเดียวเมื่อทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศจากสโมสรไทยลีก1ที่ผ่านมาตรฐานครับไลเซนซิ่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2022ในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่าทีมจากสโมสรไทยผ่านมาตรฐานเพียงแค่จำนวน8ทีมเท่านั้นจากจำนวน10สโมสรที่ส่งเรื่องขออนุมัติไปประกอบไปด้วย BG ปทุมเชียงรายยูไนเต็ดบุรีรัมย์การท่าเรือ FC แบงคอกยูไนเต็ดชลบุรี FC เมืองทองยูไนเต็ดและก็ PT ประจวบ FC ในครั้งนี้จากการจัดอันดับครับ Licensing เนี่ยของย่านอาเซียนทีมสโมสรไทยนั้นรั้งอันดับที่4ของย่านอาเซียนโดยมีอันดับ1เป็นของเวียดนามอันดับ2เป็นของมาเลเซียอันดับ3เป็นของเมียนมาอันดับ4เป็นของไทยอันดับ5เป็นของสิงคโปร์อันดับ6เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ7เป็นของอินโดนีเซียอันดับ8เป็นของกัมพูชาอันดับ9เป็นของลาวอันดับ10เป็นของบรูไน
และก็อันดับ11เป็นของจิมอนเลสเต้ในครั้งนี้ทางนี้ AFC Champions League 2022มี2ทีมสโมสรได้คว้าโควต้ารอบแบ่งกลุ่มประกอบไปด้วย BG ปทุมและก็ชิงไรเต็ดและก็อีก2โควต้าของสโมสรไทยจะทางรอบเพลย์ออฟอย่างทางบุรีรัมย์และก็การท่าเรือ FC ในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้อันดับของเรานะฮะในการแรงกิ้งครับไลเซนซิ่งเนี่ยอยู่ถึงอันดับที่4เลยเพราะว่าทีมที่ผ่านนั้นมีแค่8ทีมเท่านั้นส่วนมาเลเซียอันดับ2มี10ทีมเวียดนามอันดับ1มี11ทีมนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าไทยจะกลับไปยึดหัวตารางแรงกิ้งนี้ได้อีกครั้งไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าธีรธรจารึก2ประสาทหน้าใหม่วงการฟุตบอลไทยบุนชินโกเบควันหลงหลังเกมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้องสกัดของเจ้าอุ้มธีรธรมาทันบุกไปเอาชนะวิเซลโกเบถึงจิน2-0ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นแบ็กซ้ายไทยของเราเนี่ยเข้ามาถูกทางนะฮะเมื่อทางควินมัสแคทส่งลงสนามยืนเป็นส่วนตัวจริงและลงเต็มเกม90นาทีแถมยังเป็นการพบกันกับต้นสังกัดเก่าอย่างทางเจ้าอุ้มธีรธรและก็ยังได้เป็นการดวลกับเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างทางอันเดสอินเนสตากันอีกด้วยหลังจบเกมดังกล่าวด้วยชัยชนะเหนือวิเซลโกเบ2-0 3คะแนนสำคัญส่งผลให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจบอันดับ2ฟุตบอลเจลิกนัดการ2021นี้อย่างเป็นทางการซึ่งนั่นส่งผลให้ธีรธรมาทันจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยที่ญี่ปุ่นคว้ารองแชมป์เจลิกต่อจากทางมุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ทำได้กับทางซามาเช่ฮิโรชิมาเมื่อปี2018ในครั้งนี้อีกทั้งธีรธรมาทันกำลังจะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีโอกาสได้ลุยเวทีเอเชียหรือว่า AFC แชมเปี้ยนลีกกับทีมเจลิกญี่ปุ่นถึง2สมัยกันเลยทีเดียวนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจก่ออุ้มของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสรุป3แข้งถอนตัวทีมชาติไทยลาดแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งนะฮะกุนซือชาวบราซิลกำลังจะรวมตัวผู้เล่นวันแรกในวันที่29พฤศจิกายนนี้ก็คือวันนี้ก่อนจะเตรียมออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ซึ่งบทสรุปล่าสุด3นักเตะที่จำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บไม่พร้อมสำหรับรายการนี้ประกอบไปด้วย1นะฮะศาสลักหายประโคนจากสโมสรชูบุคุนไดมอเตอร์จากเคลิกเกาหลีใต้เหตุผลได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าต่อมาคนที่2ก็จะเป็นพีรพัฒน์โนชยาจากสโมสรทรูแมนคอกเหตุผลได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าและก็สุดท้ายพันษาเหวิบูลจากสโมสรบุรีรัมย์เต็ดนะฮะเหตุผลร่างกายไม่พร้อมซึ่งการขาดผู้เล่นทั้ง3คนนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อศักยภาพของทีมชาติไทยไม่ฉิ่นน้อยแต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแทนนั้นสามารถทำหน้าที่ได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นผลงานของทีมชาติไทยของเราก็แล้วกันว่าศึก AFF ในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกาม่ายืนยันแยกทางบุรีรัมย์แล้วเผยความรู้สึกทิ้งท้ายก่อนจะออกจากทีมในครั้งนี้โดยอเล็กซานเดร์กามายันชัดนะฮะพ้นสภาพกุนซือประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยเผยความรู้สึกยังคงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพาทีมแชมป์เล็กแรกแต่ต้องพ้นหน้าที่ยินดีรับข้อเสนอจากทุกทีมล่าสุดยังไม่มีทีมไหนจีบไปร่วมทัพควันหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกนัดการ2021นี้นัดสุดท้ายของเล็กแรกประจำวันที่28พฤศจิกายนที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมกวางซงลีโอเชียงรายเปิดบ้านแพ้ยูเต็ดไป0-1และถือเป็นการทำหน้าที่นัดสุดท้ายของอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือทีมบุรีรัมย์และจบผลงานด้วยตำแหน่งจ่าฝูงเล็กแรกในครั้งนี้โดยล่าสุดทางอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือของทางบุรีรัมย์นะฮะได้ออกมาเผยเกี่ยวกับอนาคตของตนเองกับทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์หลังจบเกมนำลูกทีมบุกไปเอาชนะลีโอเชียงรายยูเต็ด1-0พร้อมกับพาทีมจบเล็กแรกด้วยตำแหน่งจ่าฝูงมาว่าขอบคุณคนบุรีรัมย์ที่ให้โอกาสกลับมาทำหน้าที่รอบ2ขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์โดยตลอดผมทำงานร่วมกับนักเตะเพื่อต้องการแย่งตำแหน่งจากฝูงอยู่แล้วผมอยู่ที่นี่ทำงานในเมืองไทยมาเกือบ8ปีแล้วผลงานที่แย่ที่สุดในการทำงานก็คืออันดับที่5ช่วงที่ทำงานกับทางเมืองทองผมทำบุรีรัมย์ครั้งนี้ยังไม่ได้แชมป์แต่เป็นจากฝูงเล็กแรกซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่บุรีรัมย์ต้องการณเวลานี้
โดยกามาได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะแล้วก็บอกว่ายังคงสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะสามารถทำผลงานด้วยการเป็นแชมป์ในเล็กแรกแต่ต้องออกจากทีมในตอนนี้ผมพร้อมจะรับข้อเสนอจากทุกทีมนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ไม่ว่ากามาจะงงหรือไม่งงนะฮะผมยังงงเลยทำทีมดีขนาดนี้ทำไมให้เขาไปก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพคิงสไตล์ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับ